มีกายแก้วแต่พวกเรานี่เข้าไม่ถึงอ่ะเมื่อเราเข้าไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธไอ้ที่เถียงเถียงกันนั่นน่ะถึงนิพพานกันหรือยังแต่เราต้องศึกษาไงครับพยายามเรียนรู้ไว้ว่าอ้อครูบาอาจารย์อย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะเราเป็นพระใหม่เราต้องแสวงหาความรู้เพราะจิตเป็นธาตุรู้บางคนก็บอกนิพพานศูนย์บางท่านก็บอกไม่ศูนย์แต่ถามว่าและที่พูดกันมันถึงกันหรือยังไอ้ที่เขาถึงเนี่ยเขาไม่มาคุยกันแล้วครับพอเราใช้ทิฏฐิความเห็นเรามันมีกิเลสอ่ะมันก็จะเอียงเข้าข้างแต่เราค่อยๆศึกษาไปทีนี้ถ้ายึดคำของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชท่านบอกว่าในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านได้ญาณพิเศษหรือวิชาพิเศษปุพเพนิวาสานุสตินญาณระลึกชาติแต่หนหลังระลึกอย่างไรอดีตเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างระลึกไปนี่หาที่สุดไม่ได้อนัมมตัคคยานบางพระชาติเนี่ยเกิดเป็นพญานกยุงทองที่เราสวดอุเทตยันจักขุมาเป็นตำนานเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าไล่มนตอนเช้าและก่อนที่จะเข้านอนบินไปไล่มนบนภูเขามองพระอาทิตย์ขึ้นว่าอุเทตอนเย็นมองพระที่จะตกว่าอเปแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดแต่ตอนหลังเนี่ยไปรักนางนกยูงตัวเมียผ่านเอานกยูงตัวเมียมาล่อรู้ว่าพระโพธิสัตว์จะต้องไปไล่มนพอบินจะไล่มนปล่อยนกยุงตัวเมียเลยมันก็หวีดร้องไม่มีเสียงอะไรที่ถูกใจบุรุษเท่ากับเสียงของสตรีพอได้ยินเสียงนางนกยุงตัวเมียจิตเกิดกำหนัดไม่ไล่มนบินไปหานางนกยุงตัวเมียติดบ่วงเลยนี่ประวัติบางพระชาติเกิดเป็นนกคุ้มบางพระชาติพุทธเจ้าท่านตัดท่านตกนรกไปผิดลูกของเศรษฐีตอนนั้นเกิดเป็นนายช่างทองไปผิดลูกเขารักกับลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีจะไปแต่งงานอีกเรือนหนึ่งแกก็ไปลักลอบได้เสียเป็นนายช่างทองรูปหล่อมากท่านก็กล่าวว่าผลกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ตกนรก14มหากัปพ้นจากนรกมาเกิดเป็นโค500ชาติเป็นลา500ชาติเป็นคนตาบอด500ชาติหูหนวก500ชาติมาเกิดเป็นกระเทยอีก500ชาตินี่ผิดลูกเขาครั้งเดียวนะครับพระคุณท่านบางองค์นี่มันหลายครั้งอ่ะไม่ยิ่งกันนี่เหรอพระพุทธเจ้าบอกตถาคตแผ่เมตตาจิต7ปีครั้นแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้เมื่อโลกตกอยู่ในยุคแห่งความเสื่อมภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกไม่ถึงความพินาศตถาคตเกิดในพรหมชั้นอภัสสระเกิดเป็นเท้ามหาพรหมมีอำนาจเต็มไม่มีใครครอบงำได้เราเกิดเป็นพระอินทร์36ชาติ
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตสมบูรณ์ด้วยของวิเศษเจ็ดอย่างนั่นเป็นไปเพราะแผ่เมตตาเจ็ดปีและพระองค์ก็ทรงรู้ว่าการพระองค์เข้าสู่ภพชาติดีเพราะทำกรรมดีเข้าสู่ภพชาติที่เลวไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะทำไม่ดีเปรียบกายเหมือนเรือนจิตเหมือนคนอยู่ในเรือนเรือนเก่าพังหากเจ้าของเรือนยังอยากจะมีเรือนใหม่เขาก็ต้องมาหาเรือนใหม่กายมันตายหากจิตยังติดอยู่ในโลกเราก็ต้องกลับมาสู่โลกเพราะฉะนั้นยามสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงทำอาสวัคคายานให้หมดไปที่วิชาสามข้อที่สองก็คือจุตูปปาตญาณรู้การเวียนกายเวียนเกิดของสัตว์อื่นพอวิชาสุดท้ายยานสุดท้ายท่านเรียกว่าอาสวัคคายานรู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปทรงสรุปกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้ต้องทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ต้องเกิดมารับผลของกรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงทำลายอาสวะกิเลสรู้ว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรรู้ตัวอวิชชาทำวิชาให้แจ่มแจ้งจึงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้สายกิเลสแต่ถ้ามาพิจารณาในสายทุกข์อริยสัจพระพุทธเจ้าชำระตัณหาให้หมดไปนี่ก็ในเบื้องต้นเนี่ยจึงขอสรุปอย่างที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรท่านกล่าวบอกจิตดวงนี้ไม่ตายกายพังจิตย้ายออกเก็บเอาบุญกับบาปมาบุญบาปนำไปเกิดบุญบาปตามไปอุปถัมภ์รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญามากชาติตระกูลดีมีคนรักใคร่เป็นไปจากบุญหนุนส่งรูปชั่วตัวดำลำบากยากจนข้นแค้นโง่พิกลพิการตาบอดหูหนวกขาเป๋มือแปรนั่นเป็นไปเพราะบาปตามมาให้ผลเราจึงตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ชีวิตเราก่อนเราคือใครปฏิบัติไปปฏิบัติไปและกูคือใครอ้าวกลายบ้าแล้วงั้นท่านลองถามดูแล้วเราคือใครในชีวิตเนี่ยอะไรมันพังอะไรมันไม่พังพอตายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จิตมันย้ายออกย้ายออกพ่อกับแม่หลับนอนกันแม่เรานั้นมีแล้วดูจิตวิญญาณยังลงสู่ครรภ์แม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากัลละอัมพุทธะคณะเปสิปัญจสาขา7วันแรกเป็นต่อมน้ำใสๆกัลละพอ35วันก็เป็นปัญจสาขาปัญจแปลว่า5สาขาแปลว่ากิ่งก้านหัว1แขน2ขา2นั่งยองยองอยู่ในครรภ์แม่เอาแขนลัดเข่าเอามือค้ำคางตัวเราคือจิตไอ้รูปกายที่ได้ไปเลือดพ่อกับเลือดแม่เลือดพ่อเลือดแม่แปลเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่โบราณจะบอกว่าพ่อให้20แม่ให้12จึงเป็นอาการ32เขาเน้นดินกับน้ำพ่อให้ธาตุดินธาตุดินเป็นของแข็งแม่ให้ธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นของเหลวลมไฟแบ่งไปจากพ่อกับแม่
ในกายเราอะไรมันแข็งไล่ไปตั้งแต่ผมขนฟันเล็บหนังนั่นแหละมีกระดูกเป็นโครงร่างร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นฉาบเอาไว้ด้วยเนื้อหุ้มเอาไว้ด้วยผืนแห่งหนังสูงสุดปลายเส้นผมต่ำสุดพื้นหนังเท้าธาตุน้ำที่แม่ให้มามาเกาะกลุ่มดินให้มันรวมอยู่กันได้ธาตุไฟที่พ่อกับแม่ให้มารักษาน้ำไม่ให้ทำลายดินธาตุลมรักษาไฟไม่ให้ทำลายน้ำเพราะนั้นความเป็นไปของธาตุต้องอยู่เป็นปกติถ้าอะไรมันมากเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไฟมากก็ตัวร้อนได้ก็ต้องตายดินมากก็เนื้องอกดินน้อยก็เป็นมะเร็งเนื้อมันหายคนเราเวลาตายลมหมดพอลมหมดแล้วเนี่ยไฟมันก็ไปทำลายน้ำพอลมหมดไฟดับพอไฟมันไม่มีน้ำมันละลายนั่นสังเกตคนตายพอลมหมดตัวแข็งพอแข็งแล้วศพนั้นตั้งไว้มันจะมีลักษณะอืดบวมผ่องในอสุภกรรมฐานพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุทุมาตกะอสุพังศพที่มันอืดบวมผ่องให้พระพิจารณาแล้วอืดบวมผ่องความแปรเปลี่ยนไปวินีละกะอสุพังมันเริ่มมีสีเขียวคำปนสีอื่นๆหลังจากนั้นมันก็แตกปิตามทวารทั้ง9น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็จะไหลออกวิปุพกะอสุพังศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มออกถ้าลัดไปเลยก็จะมีหนอนชอนชัยขาคล่ำแล้วสุดท้ายหนังก็หลุดหมดเหลือแต่กระดูกขาวๆอัฐิปฏิกุลังอสุพังในมหาสติปัฏฐานก็ใช้คำว่านวสีที่กะปัพพะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ใช้ว่าศพ10ชนิดอสุภกรรมฐาน10กองให้ไปชำระจิตทีนี้จิตเนี่ยเมื่อเขาไม่ตายเมื่อเขาไม่ตายเนี่ยเราก็มาเรียนรู้สิจิตเป็นอย่างไรภาษาพระจะใช้คำอยู่สี่คำจิตวิญญาณใจมโนจริงๆเป็นอันเดียวกันสุดแท้แต่ว่าจะเรียกเวลาไหนถ้าหมายถึงอาการสะสมอาการเป็นใหญ่ในการครองกายเขาก็จะใช้คำว่าจิตใจเป็นคำไทยแท้วิญญาณก็หมายถึงเวลาอาการที่จิตรู้มโนหมายถึงประตูรับรู้ของจิตมโนทวารพุทธเจ้าให้คำหมายว่าให้ความหมายว่าเอกะจลังจิตนี้เที่ยวไปดวงเดียวคิดได้ทีละอย่างทุลังคมังเที่ยวไปได้ไกลอสรีลังไม่มีรูปร่างคุหาสายยังอาศัยถ้ำเป็นที่อยู่คือกายพันธนังดิ้นหล่นจะปลังกวัดแกว่งทุลักขังรักษายากทุนนิวาละยังห้ามยากทุนนิคหังข่มยากและจะตกไปสู่อารมณ์แห่งกามตามที่ในพระสูตรต่างๆถ้ามาเรียบเรียงแล้วเนี่ยจิตคิดได้ทีละอย่างรับอารมณ์ได้ทีละอย่าง
เที่ยวไปได้ไกลจิตไม่มีรูปร่างอาศัยธรรมเป็นที่อยู่คือกายจิตอยู่ที่กายแล้วถามว่าอยู่ตรงไหนจิตเป็นธาตุรู้เรารู้ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นเข็มแทงเท้าจิตไปรับตรงเท้าไม้ล่วงใส่หัวจิตไปรับรู้ตรงหัวเพราะเขาสามารถที่จะรู้ในกายและจิตเนี่ยมันจึงอาศัยถ้ำเพราะกายเรามันเป็นโพรงแล้วก็จะดิ้นหล่นมันจะออกไปรับอารมณ์อยู่เรื่อยจะมาทำให้สงบนั่นก็ไปเพราะนั้นมันต้องฝึกแล้วมันกวัดแกว่งมันไม่นิ่งมันห้ามยากห้ามไม่ให้คิดชั่วก็ห้ามไม่ได้มันรักษายากจะให้อยู่แต่ในอารมณ์แห่งความดีมันรักษายากมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้วิธีฝึกก็ให้เจริญกรรมฐานฝึกให้เขาสงบเพื่อให้เขามีกำลังภาษาพระเรียกว่าสมถะกรรมฐานกรรมคือการงานฐานคือที่ตั้งที่ตั้งการงานของจิตถ้าจะให้จิตทำงานแล้วให้จิตสงบก็เรียกว่าสมถะและถ้าเกิดจะให้จิตไปตั้งอยู่และให้เกิดปัญญาเขาเรียกวิปัสสนาวิก็คือวิเศษปัสสนาคือการเห็นการเห็นอันวิเศษเขาเอาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมไปประชุมกันพระครูท่านก็คงไปแหละแล้วก็ให้สัมมนากันว่าแนวทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศมีกี่อย่างก็สรุปลงมี5สาย1สายพุทโธเอาหลวงปู่มั่นเป็นต้นแบบทำจิตให้สงบก่อนยกจิตขึ้นสู่ปัญญาเอาสตินำเอาปัญญาตามสายที่2สายสัมมาระหังยกหลวงปู่สดเป็นต้นแบบเพ่งองค์พระข้างในก่อนเพ่งองค์พระเป็นพุทธานุสติพระสายเป็นโลกสินังกสินกสินแสงสว่างทำจิตให้สงบก่อนแล้วปัญญาตามสายที่3อานาปานสติในอานาปานสติ16ขั้นมีทั้งสมถะวิปัสสนาปฏิบัติกองเดียวนิพพานเลยต้นแบบคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสเอาสติก่อนปัญญาตามสายที่4สายพองยุบเอาสมเด็จพระอาจสมเด็จอาสัพพะหรือท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จเป็นต้นแบบวัดมหาธาตุสายพองยุบเขาก็บอกนั่งดูท้องเดินดูเท้านึกคิดดูใจเคลื่อนไหวดูความรู้สึกเอาสติก่อนปัญญาตามส่วนสายที่5สายรูปนามสายนามรูปยกท่านเจ้าคุณวิกรมมุนีลูกศิษย์ท่านเจ้าคณะภาค15พระวัดพระปฐมเจดีย์เป็นต้นแบบในโลกนี้มีแต่รูปนามไม่มีอะไรไม่ควรเข้าไปยึดถืออันที่5เนี่ยเอาปัญญานำหน้าไม่ต้องการความสงบมากแล้วเราไปดูต่อพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุเนี่ย1สุขวิปัสสโกบรรลุแบบแห้งๆแรงๆไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไปนิพพานอันที่2เตวิชโช
พระอรหันต์ชนิดนี้จะได้วิชาสามปุพเพนิวาสานุสตินญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณพระอรหันต์ชนิดนี้นั่งอยู่ท่านสามารถเห็นผีเห็นเทวดาต้นไม้นี้มีเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกเห็นแต่ยกตัวไปไม่ได้คือเอาตัวไปไม่ได้แต่นั่งเห็นคล้ายๆตาทิพย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระอรหันต์บางรูปสำเร็จไม่เห็นอะไรเลยแต่ทำกิเลสให้หมดไปไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ก็มีเหมือนใครอย่างท่านติสสะเนี่ยพอได้ยินพุทธเจ้าเทศโปรดเสร็จถึงนิพพานแต่บางรูปเนี่ยเช่นท่านสำเร็จวิชาสามพระอนุรุทธ์นะอดีตชาติเคยจุดประทีปโคมไฟถวายพระพุทธเจ้าผลกรรมมันนั้นตามมาเพราะมาเกิดของเก่าไม่ตายสำเร็จวิชาสามพระอรหันต์บางรูปสำเร็จอภิญญาหกคือได้วิชาพิเศษหกอิทธิวิทธิแสดงฤทธิ์ได้ปุพเพนิวาสานุสตินญาณระลึกชาติแต่หนหลังเจโตปริยญาณรู้ใจสัตว์คิดอะไรรู้เลยทิพโสตหูทิพทิพจักขุตาทิพท่านสำเร็จและสุดท้ายอาสวัคคยานทำหมดไปบางรูปเก่งกันนั้นปฏิสัมภิทาญาณพวกสามข้อโตฤทธได้หมดแล้วยังแตกฉานในพระไตรปิฎกแตกฉานในภาษาสามารถขยายย่นธรรมะยาวๆให้สั้นรู้เรื่องธรรมะสั้นๆขยายออกให้ยาวได้แต่ในระหว่างวิชา3กับอภิญญา6ก็มีหลักสูตรสั้นๆเขาเรียกมโนยิทธิฤทธิ์ทางใจอภิญญา6นี่เหาะไปได้เลยเหมือนพระมหาโมคคัลลานะยกตัวไปบนสวรรค์พระมาลัยดำลงนรกได้ที่เราศึกษากันเพราะนั้นเราชอบอะไรอ่ะคุณชอบฤทธิ์ชอบเดชคุณก็ต้องฝึกทำจิตให้ได้ฌานแต่คุณไม่ชอบอยากจะไปนิพพานง่ายๆก็รูปก็นามเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันแม้กระทั่งนั่งตรงเนี้ยบางคนก็ชอบพองยุบบางคนก็ชอบพุทโธบางคนก็ไม่ชอบภาวนาอะไรเราเนี่ยคือจิตมันไม่ตายโลกนี้จิตดวงเดียวนำไปการกระทำคำพูดสำเร็จไปจากจิตเป็นคนสั่งมโนปุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องจิตของเราก่อนหมดเวลาพอดีเดี๋ยวค่อยว่าใหม่เอางั้นนะพ่อครูบอกให้6โมงก็6โมงเอาละครับสุดท้ายขอกราบอาราธนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธทางคุ้มพระธรรมมังกั้นพระสังฆังรักษาพระบิดากั้นหน้าพระมารดากั้นหลังโรคหนารองนั่งชักหนังหุ้มตัวคุณพระธรรมครอบหัวนะโมพุทธายะมหาปุญโญบุญมากมหาลาโภลาภมากพระวันตุเตเอวังโหตุขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้จงสำเร็จสำฤทธิ์โดยเร็วพันเทินสาธุคุกเข่าขึ้นกับผู้บรรยายธรรม พร้อมเพียงกันโยมด้วยเนนด้วยกราบพุทโธเมนาโธกราบธัมโมเมนาโธกราบสังโฆเมนาโธครับนิมนต์ออกไปเอาฝาบาทมาไปลุกออกฝาบาทมาทุกองค์เลยทุกองค์แล้วค่อยกลับมาบอกวัด อาจารย์กรรมเด้ออาจารย์กรรม
นิมนต์ให้เวลาลูกพระ3นาทีนิมนต์ลูกเด้อไปเอาฝาบาทไปเอาอะไรต่างๆเรียกเผื่อไปรับอรุณอย่างเขาว่านะเอามือไปรับเอาจริงการอยู่ในลานธรรมหรือว่าที่มุงหลังคาอันเดียวกันแต่มาปฏิบัติศาสนกิจศาสนกิจจึงจะเป็นศาสนกิจกิจของสงฆ์ที่การปรารภธรรมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ก็สาธุสาธุสาธุดีแล้วลูกพ่อถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันเล่นแลกมาคุยกันกินกาแฟเมากาแฟคุยกันเรื่องนู่นเรื่องนี่ต่างๆอันนี้มันก็ปรับอาบัติคุกทีในหมู่คณะนำความเสื่อมมาให้ไม่มีความเจริญนั่นคือพระเดชพระคุณพระครูวิบูลสิทธิธรรมจากคณะอำเภอบางรักกรรมเพื่อนก็เทศบรรยายอย่างละเอียดด้วยเนี่ยถือว่าละเอียดความจำได้ดีนะนี่ต้องมาบ่อยผมจะเปิดข้อวิปัสสนาจะทำโบสถ์เสร็จติดแอร์ก่อนธรรมเทศตอนนี้โยมงานปริวาสโยมไม่ค่อยอยากมาหรอกมันมีหลายๆบางวัดบางคนไม่เข้าใจยิ่งจังหวัดเลยเข้าใจยากจะไปทำไมพระมีเวรมีกรรมมีหลายสายนะใส่ปากใส่อะไรแต่เราเป็นปหานิกายเราพยายามสายพุทธเจ้าพยายามอธิบายให้คนเข้าใจว่าทางพระบวชใหม่ๆบวชถวายในหลวงเนี่ยจะเป็นอะไรล่ะแล้วเวทีที่ดีที่สุดคือเวทีปริวาสวิธีปริวาสจริงไปครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเนาะมีพระมาเทศ 3-4 รูปนี่ฉันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะขาดน้ำหมุกน้ำมันถวายนุ่นถวายนี่หากับข้าวกับน้ำนี่รวมๆแล้ว10วันนี่ไม่แหะๆ 300,000 ไปเขาแจกข้าววันเดียวไปดูตามบ้านแล้วเนี่ยแจกข้าววันเดียวหมดไป 150,000 เนี่ยอย่างเนี้ยหมอลำเนี่ย 250,000 นี่นะเล่นไม่เลิกเนี่ยถามว่าได้ไปโดดมันญาติถาให้ป่ะนะอ้าวพี่น้องเอ้ยเจ้าเข้ามาเด้อจะเลิกแล้ว6โมงแล้วญาติถาบ่แม่นเด้อล่ะปลาสางแล้วจะได้บอกวัดอาจารย์กรรมนะครับอาจารย์กรรมที่มากับหลวงพ่อด็อกเตอร์ก็นิมนต์นะครับที่มากับอาจารย์คุยบุญก็เข้าสู่ลานธรรมนะครับจะได้บอกวัดเก็บวัดหรือให้พรโยมก่อนก็คือพระเดชพระคุณเพิ่นเป็นนักเทศเพิ่นเก็บรายละเอียดหมดเป็นนักพัฒนาทำกลุ่มสัจจะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสไปบรรยายธรรมกับพระธรรมทูตที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสดเอ้ยหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยวัดสมเด็จสมเด็จอาจารย์มังกราจารย์เนี่ยเพื่อนกระเทศด้วยนะพระในน้อยต่างจังหวัดจะได้เทศยากอยู่แล้วก็